พาไปดูที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้โจรฟันน้ำนมฟันน้ำนมล้วนๆคุณผู้ชมครับขี่ซาเล้งมากับเพื่อนตั้งใจจะไปขโมยของในบ้านของชาวบ้านเขาบังเอิญเจ้าของบ้านกลับมาพอดีลองดูจังหวะนี้เจ้าของบ้านก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยแล้วก็ถามให้มาทำอะไรอ่ะเข้ามาในบ้านด้วยนี่พัดเข้ามาบ้านมันขับรถออกไปแล้วมันได้จักรยานได้อะไรแล้วเจ้าของร้านเจ้าของบ้านด้วยก็ขับรถตามไปด้วยในบ้านด้วยนี่บ้านกูเมื่อกี้นี่ได้กับได้หมวกกันน็อกไปกูไปทันเมื่อกี้เนี่ยเออนี่มันได้จักรยานมา2คันแล้วนี่ฮะอยู่ไหนฟันน้ำนมจริงๆคุณผู้ชมครับฟันน้ำนมยังไม่หมดปากเลยโอ้ยังเด็กอยู่เลยแล้วขี่ซาเล้งกันมาตระเวนขโมยของแถวอำเภอโนนไทยนครราชสีมาขี่ซาเล้งกันมาแบบนี้คือเจ้าของบ้านเนี่ยคุณดิศกรแล้วเป็นคนถ่ายคลิปด้วยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะเห็นเด็ก2คนเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านแล้วนะเป็นจังหวะที่ผมกลับมาทําธุระที่บ้านพอดีก็เลยถามมาทําอะไรอ่ะมันบอกมาฉี่พี่แล้วเออมาฉี่แล้วมาฉี่ในบ้านคือขออภัยนะคุณผู้ชมครับชาวบ้านเค้าก็นึกในใจบอกว่าแล้วมาฉี่ในบ้านกูทําไมคือข้างทางก็มีถ้าหาห้องน้ําไม่ได้มันผิดปกติชัดเจนพอแกถามปั๊บมันบอกตอบมาว่ามาฉี่แล้วเดี๋ยวไปแล้วพี่แล้วมันก็คว้าหมวกกันน็อกในบ้านของแกไปด้วย1ใบนี่ไอ้ใบทางขวานี่เลยจากนั้นมาเข้าไปดูฮะคือขึ้นรถซาเล้งแล้วขี่หนีแต่ยังดีที่ว่าหมวกมันหล่นเอาไว้เนี่ยข้างทางเนี่ยไม่รู้ว่าหล่นหรือมันคว้าติดมือมาแล้วโยนทิ้งกลัวความผิดหรือเปล่าพี่ดิศกรก็เลยขับรถตามไปจากนั้นฮะคือเห็นว่าเป็นเด็กก็ไม่อยากจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรมากขับรถตามไปแล้วสังเกตดูนะบนรถมีพวกข้าวของมีพวกเหล็กมีพวกไม้สงสัยว่าเด็ก2คนเนี้ยมันตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามบ้านไปดูไปส่องก่อนว่ามีบ้านไหนที่ไม่มีคนอยู่หรือเปล่าแล้วก็หยิบฉวยข้าวของเล็กๆน้อยๆเพื่อขโมยเอาไปขายลองฟังพี่ดิศกรดูฮะผมออกไปข้างนอกมาที่นี่ก็เลยครับมาถึงบ้านแล้วที่นี่ก็เลยเห็นมอเตอร์ไซค์พ่วงมาจอดอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งตรงข้ามที่นี่เดี๋ยวผมก็เลยมาที่นี่แฟนผมบอกเอาเห็นเด็กน้อยนะมันเดินอยู่ในบ้านเนาะที่นี่ก็เห็นมันถือหมวกกันน็อกด่านนึงพอที่มันเห็นรถผมปุ๊บที่นี่มันก็เลยวางหมวกกันน็อกลงที่นี่ก็เลยถามมันว่าเขามาทําไหลเขามาทําไหลแบบอันนู้นอันนี้อันนั้นเงี้ยมันเบยบอกว่าเขามาขาเข้าห้องน้ําเขามาหาเข้าห้องน้ําบอกเอาไม่ใช่ที่เขาเด้อที่นี่มันก็เลยเห็นผมลงจากรถมันเลยตกกระจายมันก็เลยวิ่งหนีวิ่งไปขึ้นรถวิ่งรีบไปขึ้นรถแต่ยังก็ขับรถออกไปแต่ว่ามันก็ถือหมอกันนอกในบ้านนี่แหละออกไปจากในบ้านผมอ่ะก็ถือว่าขโมยนะพี่เนาะยิงเขาไปจุดใดว่าเก่าหาหรือว่าอะไรนี่แต่ว่ายิงเขาไม่จับพอดีนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็สุดท้ายไม่ได้ไปแจ้งความสงสารเด็กแต่ก็ไม่รู้ว่าคือเด็กจะไปตระเวนก่อเหตุที่ไหนมาอีกหรือเปล่าแล้วก็ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลหน่อยเพราะถ้าถูกจับไปเสียอนาคตแน่ๆจะไปฉี่ที่ไหนไปฉี่บ้านคนอื่นเขาแล้วผู้ปกครองจะเดือดร้อนด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลเด็กคนนั้นเยาวชนคนนั้นอ้าว